ธนาธรโลสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมก็อยากจะมีข้อเสนอแนะแล้วเกี่ยวกับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เท่าที่ผมได้อ่านรายงานมานะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มการเกิดเหตุในปี 63-64 เนี่ยก็ดูว่าไม่ได้มีการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกังวลนะครับอยากจะฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือจากข้อมูลตัวเลขเนี่ยเมื่อข้อมูลที่อยู่ในระบบก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดไปถึงว่าตัวเคสที่ไม่ได้รับรายงานเข้ามาในระบบเนี่ยมีอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้ชี้แจงว่าอยากจะให้ช่วย track ตัวที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ลงในระบบนะครับว่าแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิตินะครับในเรื่องเช่นการรับรู้ของประชาชนนะครับถึงข่าวสารแล้วก็การที่จะสามารถติดต่อช่วยเหลือยังไงนะครับว่าแล้วก็รวมถึงการที่จะนำเคสต่างๆเนี่ยเข้าไปตามศูนย์ช่วยเหลือต่างๆว่าได้มีการรับเคสไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารนะครับให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยรับรู้ที่จะนำไปช่วยเหลือนะฮะส่วนข้อสังเกตที่2เนี่ยที่ผมอยากจะฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ชี้แจงก็คือว่าในรายงานนี้เนี่ยได้บอกว่ามีสาเหตุปัญหาใหญ่นะครับก็คือที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวก็คือในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยานะครับเรื่องที่สองก็คือการหึงหวงนอกใจทะเลาะวิวาทกันนะครับปัญหาทางอารมณ์ซึมเศร้านะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องยาเสพติดแล้วก็รวมถึงเรื่องการดื่มสุราต่างๆครับซึ่งในปัญหาใหญ่ๆทั้ง5เรื่องนี้ก็ผมเห็นว่าลำพังทางกรมกิจการสตรีแล้วก็สามัญครอบครัวเนี่ยคงจะแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานเดียวไม่ได้ก็อยากจะให้มีการที่จะต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะแก้ไขสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับส่วนข้อสังเกตที่3เนี่ยผมก็เห็นว่าผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่นะฮะจากรายงานเนี่ยบอกว่าอยู่ในช่วงวัย 10-20 ปีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องนี้และรวมถึง ข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือในสถานที่เกิดเหตุนะครับมักจะเกิดเหตุในบ้านนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนนะครับแต่กลับเป็นจุดที่เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวเยอะที่สุดนะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากข้อเสนอแนะนะครับไปทางท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการติดตามข้อมูลที่ไม่อยู่ในระบบนะครับและรวมถึงความเป็นจริงว่ามีเคสที่ไม่เข้าระบบอีกเท่าไหร่เนี่ยอยากจะให้ทางหน่วยงานช่วยชี้แจงว่ามีการได้ติดตามเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าเคสที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวที่เราไม่รู้นะครับรวมถึงเคสที่ไม่มีการดำเนินคดีต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเสนอผ่านท่านประธานไปก็คือว่าควรจะมีข้อมูลรายจังหวัดนะครับรวมถึงการทำข้อมูลภาพรวมที่ไม่ซ้ำซ้อนกันของแต่ละหน่วยงานนะครับเพราะว่าการที่มีข้อมูลรายจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นไปขนาดไหนนะครับและรวมถึงการที่ไม่มีอยากให้มีการรวมข้อมูลกันให้เป็นข้อมูลตรงกลางเพื่อที่จะไม่มีความซ้ำซ้อนกันและรวมถึงที่จะครอบคลุมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนนะครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมว่าทั้งทุกหน่วยงานเนี่ยมีความตั้งใจจริงแต่ถ้ามีการรวบรวมข้อมูลให้มาอยู่ตรงกลางก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับและรวมถึงอยากจะฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องนึงก็คือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับในการที่จะให้ประชาชนรับรู้รับทราบประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นให้ทุกคนมีความตื่นตัวในการที่จะช่วยกันเข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกกระทำนะครับรวมถึงที่จะตระหนักรู้ในปัญหาซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อยากจะให้มีมาตรการเชิงรุกนะครับท่านประธานก็คือในการป้องกันตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจความเครียดจากการงานต่างๆนะครับซึ่งก็มักจะนำไปสู่การใช้สารเสพติดแล้วก็จากนั้นก็จะนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานทุกอันที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันในการที่จะป้องกัน
การเกิดเหตุอะไรไว้ก่อนนะครับในการที่จะช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับประการสุดท้ายผมก็อยากจะขอบคุณกรมกิจการสตรีแล้วก็สถาบันครอบครัวในการที่จะทํารายงานฉบับนี้มานะครับซึ่งพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจะมีความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงทางกรมเองในการที่จะช่วยเหลือพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อให้มีการช่วยเหลือให้ได้มากขึ้นนะครับก็อยากจะขอฝากเรื่องสุดท้ายก็คือความรวดเร็วในการติดต่อในการขอความช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆอยากได้ให้มีความทันท่วงทีนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายทันต่อเหตุการณ์นะครับตามมาด้วยการให้คำปรึกษาแล้วก็การที่มีความสะดวกในการที่จะให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับก็จะขอฝากท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ